งานนี้มานะครับถึงแม้ว่าจะจัดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะฮะสยามสแควร์แล้วก็อยู่ในช่วงเดียวกันด้วยแต่ว่างานนี้ไม่เลื่อนนะครับเหล่านักแสดงจากภาพยนตร์ในโครงการความรักศรัทธาปฏิหารซีซั่นที่2นะครับก็มีคุณหมิวลลิตาคุณจ๋าณัฐาวีรนุชคุณชาคริตคุณตุ๊กชนกวนันท์คุณออมสุชาคุณอู้ชอบพกาคุณอรุณภาวิไลครับก็ไปร่วมงานแถลงข่าวฉายภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนนะครับซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นในวาระเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง25ปีเสถียรธรรมสถานด้วยงานนี้ได้8ผู้กำกับมืออาชีพนะครับและนักแสดงชื่อดังมาร่วมกันทำงานจิตอาสาถ่ายทอดงานต่างๆตลอด25ปีของเสถียรธรรมสถานนะครับในรูปแบบของหนังสั้น8เรื่องได้แก่จิตประพัฒน์สอนชีปลาตะเพียนน้อยลมหายใจเดียวกัน SOS เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาธรรมชาติบำบัดผู้พิทักษ์และบัวนะครับค่ะภาพยนตร์ในความรักศรัทธาปาฏิหาริย์ซีซั่น2นะครับให้ผู้ที่สนใจชมฟรีนะครับระหว่างวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นี้นะครับที่โรงภาพยนตร์สกาล่าติดต่อสำรองที่นั่งได้ครับที่อีเมลอดเรสนะครับ sdsmovie2@gmail.com นะครับหรือว่าโทรศัพท์0817704390นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ก็มีเช่นเดียวกันนะครับค่ะฉีดยาเลยได้มั้ยคะหมอ